บทที่1ถึงบทที่6นะครับที่เราได้เรียนไปตลอดทั้งค่ายเนี่ยตอนแรกผมก็จะเตรียมสอนเรื่องอะไรดีนะในความรู้สึกทางเนื้อหนังผมก็แอบคิดมุกในใจว่าผมจะมาทวนคำสอนทั้ง6บทนะครับบทละประมาณ5นาทีก็หมดเวลาของผมพอดีนะฮะเผื่อพี่น้องอาจจะตกหล่นบางเรื่องผมก็จะเป็นคนทบทวนให้บทที่1สอนเรื่องอะไรบทจบบทที่6เรามาอธิษฐานตอบสนองคำสอนร่วมกันอันนี้เล่นง่ายแต่ผมรู้ว่าพี่น้องต้องการอะไรมากกว่านั้นเองมั้ยครับพี่น้องต้องการสิ่งที่จะตอบได้ว่าจบค่ายแล้วฉันจะทำอะไรดีจบค่ายแล้วฟังคำสอนมา6บทแล้วแล้วจะยังไงต่ออะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากค่ายนี้จบไปพี่น้องถ้าเรามาค่ายเราฟื้นฟูในค่ายโอ้โหเราตัดสินใจเรามาถวายตัวเรามาคุกเข่าด้านหน้าเวทีเปียกไปด้วยน้ำตานองหน้าที่ไหลลงบนพรมแล้วพอกลับจากค่ายเราเหมือนเดิมทุกประการเหมือนเดิมเลยนะครับมาค่ายทุกปีชีวิตเหมือนเดิมการมาค่ายก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนักเลยสำหรับชีวิตของท่านผมจำได้ผมมาค่ายครั้งแรกนะครับครั้งอาจจะครั้งที่2หรือประมาณนี้นะครับช่วงที่เป็นผู้เชื่อใหม่ผมอยู่มัธยมตอนนั้นอยู่ม .5 อายุประมาณ16 17เท่านั้นเองมาค่ายครั้งแรกที่เป็นค่ายประจำปีของคริสตจักรและมีอยู่คืนหนึ่งซึ่งผู้เทศนาได้เรียกท้าทายว่าใครอยากจะอุทิศตัวให้กับพระเจ้าใครอยากจะให้พระเจ้าใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้ที่ให้ออกไปดูแลฝูงแกะของพระเจ้าตอนนั้นผมเพิ่งเชื่อพระเจ้ามาแค่ไม่นานไม่ถึงปีดีแล้วผมรู้ว่าผมตัดสินใจทันทีว่าจะให้พระเจ้าใช้ตลอดชีวิตนี้ผู้นำคนนั้นก็เรียกมาว่าใครต้องการอย่างนั้นออกมาข้างหน้าผมก็เป็นวัยรุ่นผมก็วิ่งมาข้างหน้าก่อนและการที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมจึงมีความรู้สึกว่าโอ้โหการอยู่ข้างหน้าเนี่ยสงสัยมันจะไม่พอการอวยพรมันยังไม่พออย่าอย่างนั้นเลยเราวิ่งขึ้นเวทีดีกว่าแล้วมาคุกเข่าข้างๆธรรมาสเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าแถวนี้น่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่าข้างหน้าเวทีแล้วผมก็กลายเป็นวัยรุ่นที่มาคุกเข่าอยู่ข้างๆธรรมาสของผู้สอนพี่น้องผมยังจำภาพได้เลยว่าเป็นภาพของการที่ผมถวายตัวให้กับพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของผมและพี่น้องครับพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานที่มาจากการตัดสินใจที่แน่วแน่ของท่านในการเดินติดตามพระเจ้าผมบอกพระเจ้าว่าผมยินดีให้พระเจ้าทรงใช้ในการทำการของพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะทรงใช้ผมเรื่องอะไรผมยินดีให้พระเจ้าใช้และคำพูดนั้นศักดิ์สิทธิ์มากครับพี่น้องเวลาพี่น้องบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์เนี่ยพี่น้องอย่าพูดเล่นๆนะครับอย่าพูดเล่นๆไปนะครับเพราะพระเจ้าเอาจริงกับสิ่งที่พี่น้องพูดเล่นๆพี่น้องอาจจะพูดเบาๆขอพระองค์ทรงใช้คำพูดอย่างสวยๆแบบดูดีแต่พระเจ้าทรงฟังและพระองค์เอาจริงนะครับและพระเจ้าก็ทรงเอาจริงกับผมมากๆว่าเมื่อผมบอกพระเจ้าขอพระองค์ทรงใช้ชีวิตของผมด้วยตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นเมื่อนานมาแล้วนะครับและพระเจ้าก็ทรงเริ่มต้นการดีพี่น้องครับผมเชื่อจริงๆว่าพี่น้องก็เช่นเดียวกันถ้าพี่น้องมาค่ายด้วยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าขอพระเจ้าทรงทำอะไรบางอย่างกับชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงขยายชีวิตท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อผู้อื่นอยู่เพื่อเป็นผู้ให้อยู่เพื่อจะเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนรอบข้างพี่น้องครับหลังกลับจากค่ายนี้พี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนและการมาค่ายนี้จะคุ้มค่าที่สุดในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับเมื่อเรามารับเชื่อเนี่ยเรามีชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้และคำว่าการมีชีวิตใหม่นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่จิตวิญญาณข้างในที่ถูกเปลี่ยนใหม่แต่พระเจ้าทรงหมายถึงการมีจุดหมายชีวิตใหม่ด้วยการมีเป้าหมายชีวิตใหม่การมีเส้นทางชีวิตใหม่การมีค่านิยมในชีวิตแบบใหม่ด้วยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพรชุดใหม่ที่มีพระองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากจะมอบให้ท่านมันไม่ใช่แค่เรื่องของพระพรที่มากขึ้นในการมารู้จักกับพระเจ้าแต่มันหมายถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่เป็นแบบใหม่ด้วยเมื่อท่านมารู้จักกับความจริงของพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเป็นเหมือนเดิมก่อนจะมาค่ายและหลังกลับจากค่ายพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเป็นเหมือนเดิมแต่พระองค์ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านใหม่
ให้ท่านมีการดำเนินชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์แบบเอเมนไหมครับที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดพี่น้องครับผมมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังในกิจการบทที่20ข้อ24เป็นพระคัมภีร์ที่ผมและครอบครัวเนี่ยผมและภรรยาเนี่ยเราถือว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่บอกถึงความตั้งใจแล้วเราเป็นข้อประจำครอบครัวเราเลยนะฮะบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงตัวของตนเองว่าท่านไม่ได้ถือว่าสิ่งที่มีอยู่วันนี้และก่อนหน้านี้นั้นมีประโยชน์หรือมีคุณค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเยซูทรงเรียกท่านให้ดำเนินชีวิตต่อไปจนวันสุดท้ายของชีวิตอาจารย์เปาโลพบจุดเปลี่ยนของชีวิตพบจุดที่รู้ว่าอะไรมีคุณค่าที่สุดกันแน่ในการดำเนินชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แต่สิ่งที่พระเจ้าพระเยซูได้เรียกท่านไปตลอดชั่วชีวิตของท่านประโยคที่บอกว่าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าลองไปอ่านในฉบับ King James ซึ่งผมชอบการใช้คำของฉบับ King James ในประโยคนี้มากพระคัมภีร์นั้นใช้คำว่า none of these things move me ไม่มีสิ่งพวกนี้ไม่สามารถเคลื่อนข้าพเจ้าได้แล้วสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ these things สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรจะเคลื่อนใจข้าพเจ้าได้แล้วอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงตัวเองว่าท่านมีหลายอย่างมากในชีวิตแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีคุณค่าเมื่อเทียบกับการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลมีพื้นฐานที่ดีทุกประการมีทุกสิ่งที่คนยุคสมัยนั้นอยากจะมีการศึกษาที่ดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแห่งหนในสังคมมีเชื้อชาติตระกูลที่ดีมากแต่ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเทียบไม่ได้กับคำพูดหรือการทรงเรียกที่มาจากองค์พระเยซูฟิลิปปีบทที่1ข้อ21บอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรพี่น้องครับอาจารย์เปาโลนั้นพูดมาจากหัวใจเลยว่าการมีชีวิตอยู่นับจากวันนั้นเป็นต้นไปนับจากวันที่พระเยซูทรงเรียกท่านมันไม่มีอะไรมีค่ามากเท่ากับการที่ดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูทรงมอบหมายไว้และสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าท่านรู้แล้วว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านไม่เพียงแต่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปหรือไม่ได้อยู่เพื่อจุดมุ่งหมายของตัวเองแต่อยู่เพื่อจุดมุ่งหมายที่พระเยซูทรงเรียกคือการทำพันธกิจคือการประกาศข่าวประเสริฐคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนมากมายในโลกใบนี้พี่น้องครับเมื่ออาจารย์เปาโลพบกับพระเยซูชีวิตท่านไม่เหมือนเดิมวันนี้พี่น้องล่ะครับพี่น้องพบกับพระเยซูในชีวิตของท่านพี่น้องพบกับพระเยซูผู้ทรงมาสัมผัสใจท่านขอให้ชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอเมนไหมครับท่านจะสามารถพูดได้ว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรอาจารย์เปาโลรู้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นคืออยู่บนเมืองสวรรค์สิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้มีค่าอะไรมากเพราะเราไม่สามารถพาไปได้ในสวรรค์นอกจากเราสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนอกจากเราประกาศข่าวประเสริฐนำคนให้มารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูเส้นทางชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเราจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อสิ่งที่พระเยซูทรงเรียกพี่น้องครับ Nexus ของเราเชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตจนค้นพบการทรงเรียกของชีวิตนี่คือ DNA ของ Nexus ว่าเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปเราไม่ได้อยู่เพียงแค่เราจะบันเทิงเรืองรมไปวันๆหนึ่งแล้วก็จบชีวิตลงโดยไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยให้กับคนรอบข้างไม่ได้สร้างสิ่งที่มีประโยชน์อะไรเลยเราอยู่เพียงเพื่อจะกอบโกยแล้วก็หาประโยชน์เข้ามาบำรุงเลี้ยงตัวเราเท่านั้นแต่พี่น้องครับพระเยซูทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของท่านพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับ
พี่น้องเชื่ออย่างที่ Nexus เรามีความเชื่อนี้ไหมว่าเราทุกคนมีการทรงเรียกของพระเจ้าและการทรงเรียกนั้นยิ่งใหญ่มากและมันเรียนแบบกันไม่ได้ทุกคนมีการทรงเรียกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูศูนย์กลางชีวิตเรานั้นเปลี่ยนไปจากตัวเราเป็นศูนย์กลางเป็นข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราโรมบทที่14ข้อ8บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องบอกคนนั้นค่ะว่าคุณคือคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณไม่ใช่คนของโลกนี้โลกนี้ไม่ได้เจ้าของชื่อของให้เราต่อไปแต่พระเยซูทรงเป็นเจ้าของชื่อของท่านฉะนั้นบทเรียนวันนี้เราต้องมาตอบคำถามว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าจะเป็นกำลังยิ่งใหญ่ให้ท่านเมื่อเรารู้แล้วว่าพระองค์นั้นต้องการให้เราพักสงบทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณพระองค์จะประทานกำลังเรี่ยวแรงใหม่กับเราคำถามที่เราต้องตอบตัวเองคือเราจะมีกำลังใหม่ไปเพื่ออะไรเราจะพักผ่อนไปเพื่ออะไรเราจะมีร่างกายแข็งแรงเพื่ออะไรเราจะมีเงินมีทองเราจะมีความสำเร็จไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนรวยเราอยู่ในทำเนียบคนรวยมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการในชื่อของท่านพี่น้องครับเราต้องมีชีวิตที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราการสร้างชีวิตที่ผลกระทบนั้นมันต้องเริ่มจากผลกระทบที่มีต่อคนใกล้ตัวที่สุดใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ2เปาโลอาจารย์เปาโลพูดว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอาจารย์เปาโลคาดหวังว่าเราจะมีชีวิตที่มีผลกระทบในการสอนคนอื่นในการหนุนใจผู้อื่นคนรอบข้างชีวิตของเราคนใกล้ตัวเราฉะนั้นพี่น้องครับกลับจากค่ายในครั้งนี้พี่น้องตั้งใจสิครับตั้งใจบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าอยากจะมีส่วนในการสร้างใครสักคนหนึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับใครสักคนหนึ่งอยากจะเป็นคนที่สามารถสร้างคนอื่นได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้รับการสร้างรับการหนุนใจรับการดูแลรับการปลอบใจรับการชมเชยกลายเป็นผู้ให้บ้างสอนคนอื่นหนุนใจผู้อื่นสร้างคนอื่นเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นเอเมนไหมครับลองตั้งใจดูว่าเราจะเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนได้บ้างคนในกลุ่มแคร์ของท่านคนที่อยู่ในโบสถ์ของท่านจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่เราจะสามารถหนุนใจเขาแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบชีวิตของเรากระทบชีวิตของเขาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาดีขึ้นเขาตัดสินใจทิ้งบาปเขาตัดสินใจจะลุกขึ้นมารับใช้เขาตัดสินใจทำตามหลักการพระคัมภีร์เขาตัดสินใจที่จะเป็นผู้ที่ส่งต่อความรักพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐน้องลองตั้งใจในวันนี้เมื่อกลับจากค่ายว่าท่านจะสามารถสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่อคนรอบตัวท่านได้และไม่เพียงแต่คนรอบตัวที่อยู่ใกล้ท่านยังมีคนในครอบครัวด้วยที่ท่านต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบไปยังคนในครอบครัวพี่น้องครับพระเจ้าให้เราอยู่ในครอบครัวไม่ได้เพียงเพราะว่าเราเป็นเหตุบังเอิญของธรรมชาติเราเป็นเหตุบังเอิญของพ่อแม่เราก็เลยเกิดมาในลูกเป็นครอบครัวอยู่ในครอบครัวของท่านหรือท่านบังเอิญแต่งงานกับคนนี้แล้วก็มีลูกคนนั้นแต่พระเจ้ามีน้ำพระทัยเพื่อที่เราจะนำความรักของพระเจ้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในครอบครัวสุภาษิตบทที่22ข้อ6พระคัมภีร์เตือนใจว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพระคัมภีร์เตือนใจพ่อแม่ว่าอย่าละเลยการสร้างผลกระทบจากชีวิตของพ่อแม่ไปยังชีวิตของลูกฉะนั้นพ่อแม่ที่ดีในห้องประชุมนี้ครับเมื่อท่านกลับจากค่ายนี้ไปตั้งใจที่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกสร้างผลกระทบจากแบบอย่างของท่านไปยังชีวิตของลูกของท่านไปยังคนในครอบครัวของท่าน1ทิโมธีบทที่5ข้อ8พระคัมภีร์เตือนอีกว่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อ
และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อซะอีกฉะนั้นพระคัมภีร์พูดใช้คำชัดเจนมากเลยนะครับผมไม่ได้พูดเองบอกว่าชั่วยิ่งกว่าโอ้โหเวลาพูดห้ามหันไปหาใครนะครับพระคัมภีร์เตือนเลยว่าใครที่ไม่ดูแลครอบครัวใครที่ไม่เอาใจใส่ใครละทิ้งครอบครัวละทิ้งพ่อแม่ละทิ้งบุปการีคนนั้นก็ชั่วยิ่งกว่าคนไม่เชื่อซะอีกพูดคำนี้เบาๆก็เจ็บแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาเราพี่น้องกลับจากค่ายครั้งนี้ตั้งใจเลยว่าท่านจะกลับไปใกล้ชิดพ่อแม่ของท่านกลับไปใกล้ชิดบุปการีของท่านกลับไปใกล้ชิดคนในครอบครัวของท่านสามีภรรยาใกล้ชิดกันดูแลกันให้ดีลูกถ้าท่านเป็นลูกและพ่อแม่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ากลับจากค่ายนี้ตั้งใจเลยว่าท่านจะเข้าไปดูแลพ่อแม่ของท่านให้เขาได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านชื่อของท่านเอเมนไหมครับให้เขาเห็นพระเยซูว่าพระเยซูเป็นจริงลูกของฉันมาค่ายแล้วกลับไปดีขึ้นน่ารักขึ้นนิสัยดีขึ้นสร้างผลกระทบเอานำพระเยซูเข้าไปในครอบครัวและในเอเฟซัสบทที่4ข้อ16พระคัมภีร์ยังหนุนใจเราอีกว่าให้เราสร้างผลกระทบมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและสร้างการเปลี่ยนแปลงไปยังคริสตจักรของพระเจ้าด้วยพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นร่างกายที่เชื่อมประสานเข้าด้วยกันเป็นข้อต่อที่เชื่อมกันเมื่อแต่ละคนทำตามหน้าที่ร่างกายก็เจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักฉะนั้นพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าอย่าละเลยคริสตจักรอย่าละเลยชุมชนคริสตจักรที่ท่านสังกัดอยู่ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่หลายคนมาคริสตจักรนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้คุยกับใครเลยจบนมัสการน้ำลายเหนียวเลยเพราะว่าไม่คุยกับใครเลยไม่สนใจใครบอกว่าเรามาฟังเทศเรามานมัสการนั่นก็ไม่ผิดแต่พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเราเป็นอวัยวะที่ต้องเชื่อมต่อและประสานต่อกันฉะนั้นชีวิตของท่านจะมีผลกระทบต่อพี่น้องในคริสตจักรอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเวลามาโบสถ์ตั้งใจสิครับว่าเราจะยิ้มให้กับคนทั้งโบสถ์ดีไหมครับตั้งใจแล้วเราจะไม่ทำหน้าบึ้งใส่ใครในโบสถ์ของเราตั้งใจแล้วมาโบสถ์52ครั้งฉันต้องมีโอกาสหนุนใจคนสักอย่างน้อย52คนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและรับการหนุนใจจากชีวิตของตัวของท่านเอเมนไหมครับให้เราเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเสริมสร้างกันเชื่อมต่อกันอย่าละเลยคริสตจักรที่ท่านอยู่อย่านำตัวออกห่างออกไกลจากคริสตจักรอย่านั่งอยู่เพียงแค่เป็นผู้ที่อยู่เฉยๆแต่เอาตัวของเราเข้าไปเชื่อมกับพี่น้องในโบสถ์เอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแคร์เอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในงานรับใช้เข้าไปอาสาช่วยงานอาสาที่จะมีส่วนในการสนับสนุนคริสตจักรของท่านและผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้ทำตามพระคัมภีร์คือเราสร้างผลกระทบสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นพระพรต่อคริสตจักรและไม่เพียงแต่ต่อคนรอบตัวต่อครอบครัวต่อคริสตจักรพระคัมภีร์ยังบอกเราอีกว่าเราต้องสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่มัทธิวบทที่5ข้อ13ถึง16พระคัมภีร์พูดถึงการเป็นเกลือและแสงสว่างเหมือนที่ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่การเป็นเกลือและแสงสว่างพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเกลือไม่ได้บอกว่าเรามีเกลือพี่น้องไม่ใช่คนขายเกลือท่านทั้งหลายมีเกลืออยู่จงเอาไปขายไม่ใช่ท่านเป็นเกลือแล้วก็ท่านเป็นตะเกียงท่านเป็นแสงสว่างท่านเป็นความสว่างของโลกพี่น้องครับพระคัมภีร์หนุนใจเรามากว่าพระเยซูหนุนใจมากว่าเราเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูเราเป็นเกลือเราเป็นแสงสว่างเราเป็นผู้ที่พระเจ้าต้องการจะใช้ให้เข้าไปในสังคมถ้าเกลืออยู่ในขวดมันก็ไม่มีประโยชน์มีใครไหมครับเวลานั่งมองเกลือแล้วบอกโอ้เค็มเค็มยิ่งจ้องนานยิ่งเค็มไม่มีมันต้องหยอออกมามันถึงจะเค็มพระบิดาจึงบอกว่าตะเกียงนั้นต้องออกมาต้องมีรสเค็มต้องถูกหวานออกมาตะเกียงต้องถูกหวานออกมาเออไม่ใช่เกลือยาวถังครอบเกลือใช่มั้ยยาวถังครอบตะเกียงต้องวานเกลือไม่ใช่วานตะเกียงออกมาจากขวดนะครับวางเกลือวานออกมาโรยเกลือออกมาชีวิตท่านต้องอยู่ในสังคมเห็นมั้ยครับต้องเป็นเกลือและแสงสว่าง
พี่น้องครับหลายคนอยู่ในสังคมใช่ถูกต้องท่านอยู่ในสังคมแต่ท่านเป็นเกลือที่หมดรสเค็มท่านเป็นตะเกียงที่ดับมืดพระคัมภีร์นั้นบอกเราว่ามันไม่มีประโยชน์มันเป็นการเสียประโยชน์อย่างมากและเสียดายมากๆถ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกแห่งความสว่างเราเป็นเกลือเราเป็นแสงแต่เรากลับไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมที่เราอยู่ได้พี่น้องครับขอให้เราเป็นผู้เชื่อที่มีความกล้าหาญในการอยู่ในสังคมอย่ามีความเชื่อว่าโอ้ไม่ได้ถ้าเราไปอยู่ในสังคมนะเราจะสูญเสียความเชื่อพี่น้องครับถ้าคิดแบบนั้นแล้วความรอดจะไปถึงเขาได้ยังไงถ้าเรามัวแต่คิดว่าไม่ได้ถ้าคริสเตียนนะเราต้องเกาะกลุ่มกันให้แน่นในโบสถ์วันจันทร์เราต้องมาเจอกันตอนเย็นวันอังคารต้องมาเจอกันวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราต้องรวมกลุ่มกันในโบสถ์ต้องรวมกลุ่มกันให้แน่นในบรรดาคริสเตียนเท่านั้นเราต้องจับกันให้เหนียวแน่นอย่าให้โลกนี้เข้ามาแทรกแซงอย่าให้ตัวเราไปเกี่ยวข้องกับโลกเลิกฟังเพลงข้างนอกฟังแต่เพลงนมัสการเลิกอ่านหนังสืออ่านแต่พระคัมภีร์เลิกไปเที่ยวนอกจากมาโบสถ์อย่างเดียวพี่น้องครับแล้วเกลือมันจะไปหวานออกไปได้ยังไงสังคมจะเห็นแสงสว่างของพระเยซูได้ยังไงถ้าเราไม่ออกไปในการเป็นพระพรต่อคนในสังคมขอให้เรากล้าหาญว่าเราเป็นเรือเราเป็นแสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นพี่น้องครับค่ายครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างมากถ้าพี่น้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเมื่อกลับจากค่ายเราจะเป็นพระพรต่อคนรอบข้างเราเราจะมีส่วนในการสร้างสาวกสักคนหนึ่งหรือสองคนเราจะนำครอบครัวเรามารู้จักความจริงของพระเจ้าเราจะดูแลบุพการีของเราเราจะสั่งสอนลูกเราอย่างดีที่สุดเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราและเราตั้งใจว่าเราจะมีส่วนร่วมบางอย่างในคริสตจักรเราจะเอาความสามารถของเราเป็นพระพรต่อคริสตจักรเราจะยิ้มให้ทุกคนที่มาโบสถ์เราจะมีแต่คำพูดหนุนใจกันและกันเมื่อมาคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อเราโพสต์ลงโซเชียลเราจะมีคำหนุนใจเราจะไม่ตัดพ้อต่อว่าในโลกออนไลน์ต่อไปแล้วเพราะว่าสังคมนี้ต้องการสิ่งที่ดีเราจะไม่ใช่เกลือที่หมดรสเค็มเห็นไหมครับคำพูดคำจาเราการแสดงออกของเราในโลกออนไลน์จะเป็นตัวจริงในโลกที่โบสถ์ของเราอย่าให้มาโบสถ์เป็นคนคนหนึ่งดูโฮลี่มากเลยพระเจ้าทรงรักคุณพระเจ้ารักคุณเรารักทุกคนพอกลับบ้านโลกออนไลน์ฉันเกลียดแกฉันแค้นน้อยแน่มาด่าอะไรเงี้ยนึกเลยว่าฉันกลัวอะไรเงี้ยนะโอ้ยพี่น้องแปลงร่างเลยพอเข้าโลกออนไลน์อย่าไปไหนให้เป็นอันขาดเพราะท่านเป็นคนคนเดียวพระเจ้าทรงถ่ายท่านทั้งในโลกจริงในโลกออนไลน์เห็นไหมครับขอให้เราสร้างผลกระทบในชีวิตของเราในครอบครัวของเราและในสังคมและในโลกออนไลน์ขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องครับคำถามต่อมาคือแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงให้สามารถสร้างผลกระทบมากขึ้นสมมุติว่านะครับผมสมมุติฐานว่าพี่น้องฟังคำสอนค่ายมา6บทแล้วพี่น้องพร้อมแล้วที่จะมีชีวิตที่ยกระดับขึ้นพี่น้องพร้อมที่จะไปสู่ next level แล้วพี่น้องฟังอาจารย์อนุภาพมาแล้วว่าต้องทะยานขึ้นฟังอาจารย์ธนูมาแล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์เครกก็สอนแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องมีกำลังเงินสดใหม่จากพระเจ้าพี่น้องผมสมมุติว่านะสมมติว่าพี่น้องเนี่ยพร้อมแล้วที่จะมีชีวิตแบบใหม่ดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมพี่น้องพร้อมจริงไหมครับใครพร้อมบอกเอเมนครับสมมติว่าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับซึ่งขอเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สร้างผลกระทบมากขึ้นในหลังจากค่ายนี้พระคัมภีร์หนุนใจเราว่าเราต้องฝึกฝนตัวเองเราต้องฝึกฝนตัวเองไม่มีอะไรได้มาโดยฟรีๆเราต้องฝึกฝนตัวเองโดยพระคุณของพระเจ้าเราต้องเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเรื่อยๆผมจะมีคำแนะนำอยู่7ข้อสั้นๆที่บอกถึงว่าถ้าเราอยากสร้างผลกระทบอยากเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอยากเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบต่อคนในครอบครัวต่อในคริสตจักรต่อในสังคมต่อที่คนที่เราจะสร้างเนี่ยพอจะมีคำแนะนำในภาคปฏิบัติอะไรได้บ้างประการที่1 นะครับพี่น้องต้องเป็นคนที่ฝึกในการที่จะกล้าคิดแล้วก็กล้าลองสิ่งใหม่ๆ
เราจะไม่สามารถพบระดับใหม่ถ้าเราไม่กล้าไปเหยียบมันเราไม่กล้าไปแตะสัมผัสของใหม่ที่เราไม่เคยทำเราไม่กล้าที่จะไปสัมผัสสิ่งใหม่ๆที่เราทำเราจะไม่สามารถค้นพบความจริงว่าเราทำได้พี่น้องครับการที่เราไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยมันแปลว่าเราตัดสินใจบางอย่างไปแล้วเหมือนกันตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำอะไรนอกจากความเคยชินของเราฉะนั้นพี่น้องต้องกล้าตัดสินใจที่จะไปทำสิ่งใหม่ๆกล้าลองผิดลองถูกบ้างในชีวิตให้โอกาสชีวิตในการลองผิดลองถูกดูบ้างถ้ามันไม่ได้เป็นความผิดบาปในพระคัมภีร์ไม่มีปัญหาถ้าเราจะได้ลองดูบ้างมีประธานธนาคารคนใหม่นะครับมาเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ได้ไปคุยกับประธานคนเดิมที่กำลังจะเกษียณแล้วก็มอบให้กับประธานคนใหม่เนี่ยประธานคนใหม่ที่จะมาเนี่ยก็มาถามเคล็ดลับนะฮะจากประธานคนเดิมก่อนจะจากกันว่าประธานโอ้โหท่านสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มากท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากในธนาคารของเราเนี่ยผมมารับตำแหน่งใหม่เนี่ยผมอยากจะรู้เคล็ดลับของท่านนะครับประธานดูก็ว่าโอ้ยน้องเอ้ยผมสรุปให้คุณได้2คำ good decisions แปลว่าการตัดสินใจที่ดีโอ้โหประธานใหม่รีบจดเลยนะครับgood decision โอเคเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยครับเคล็ดลับนี้ดีมากเลยแล้วผมจะมี good decision ได้ยังไงอ่ะผมจะสามารถอาจารย์นี้ดีได้ยังไงครับท่านประธานประธานก็บอกว่าโอ้ยง่ายๆผมให้คุณ1คำคำว่า experience แปลว่าประสบการณ์โอ้โหเคล็ดลับข้อ2ประธานใหม่รีบจดเลยประสบการณ์ experience โอ้เยี่ยมมากมี experience ทำให้เรามี good decision ประสบการณ์ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วเขาถามต่อว่าเอ๊ะท่านประธานแล้วผมจะมีประสบการณ์ได้ยังไงอ่ะประธานบอกว่าโอ้ยง่ายมากให้คุณ2คำ bad decision การตัดสินใจที่ไม่ดีเขาเคยผิดพลาดมาหลายอย่างเขาตัดสินใจบางอย่างที่พลาดไปแล้วเขาเรียนรู้ประสบการณ์บางอย่างทำให้เขาตัดสินใจได้ดีขึ้นนี่เป็นวงจรของการเติบโตคือคนหนึ่งกล้าลองสิ่งใหม่เขากล้าตัดสินใจทำบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่เขากล้าลองดูเขากล้าเอาขาแหย่น้ำดูแล้วบางครั้งมันก็อาจจะลึกเกินบางครั้งก็ตื้นเกินบางครั้งก็เหยียบโดนหนามบ้างแต่มันทำให้เขาเรียนรู้ความผิดพลาดและเขาสามารถมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นไปได้พี่น้องครับถ้าเราต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเราและคนรอบข้างเราถ้าเราต้องการสร้างผลกระทบต่อสังคมเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตของท่าน Nexus เรามีความมี DNA นี้อยู่คือเรากล้าลองสิ่งใหม่ๆผมมักจะคุยกับทีมเสมอว่าถ้ามันไม่ผิดมันก็ถูกที่จะลองถ้าเราหาข้อผิดไม่ได้ว่าทำไมเราจะไม่ลองมันผิดตรงไหนที่เราจะห้ามไม่ให้เราลองดูเมื่อมันไม่ผิดมันก็สมควรที่จะลองมีคนอยู่2แบบแบบแรกคือมีกรอบความคิดว่าเขาจะทำเฉพาะสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ทำกับอีกคนอีกแบบนึงคือเขาจะทำทุกอย่างที่ไม่ได้ห้ามถ้าไม่ได้ห้ามเขาทำหมดเลยเพราะไม่ได้ห้ามแบบแรกคือทำเท่าที่อนุญาตโอ้โหไม่เอาผมไม่กล้าทำเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้อนุญาตให้ผมทำผมต้องไปขออนุญาตก่อนเพราะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ให้ผมจะแต่งเพลงใหม่ผมขอไปขออนุญาตก่อนผมยังไม่กล้าแต่งผมจะลองกระโดดเหยียงๆในแนวตั้งบ้างโบสถ์เรามีแต่เต้นแนวข้างอะไรผมจะแนวตั้งบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่กล้าลองเดี๋ยวผมขอไปขออนุญาตก่อนเราจะทำเฉพาะสิ่งที่รับอนุญาตมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้อยากทำอะไรใหม่ก็ไปขออนุญาตก่อนไปขอก่อนไปคุยก่อนแล้วค่อยทำเฉพาะสิ่งที่อนุญาตก็ในพวกนึงคืออ้าวอาจารย์ไม่ได้ห้ามนี่เมื่อไม่ได้ห้ามก็ทำได้เลยเพราะไม่ได้ห้ามเอาไว้งั้นคนกลุ่มนี้จะพื้นที่ของเขาจะใหญ่มากเพราะเขาจะกล้าลองของใหม่ๆเพราะว่าไม่มีใครห้ามแล้วผมเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนซีกนี้บอกว่าไม่มีเราไม่ได้ห้ามเมื่อไม่ได้ห้ามเนี่ยเวลามีคนมาคุยกับผมว่าอาจารย์ครับผมทำนี้ได้ไหมครับผมก็ตอบว่าทำไมไม่ได้อ่ะผมชอบถามกลับทำไมไม่ได้อ่ะไม่ใช่บอกว่าได้ไหมนะผมจะขอคิดก่อนไม่ใช่ผมถามว่าทำไมไม่ได้อ่ะคุณมีผลว่าทำไมทำไมทำไม่ได้อ๋อไม่ครับว่าทำไมดี
พราะว่ามันไม่มีเหตุว่าทำไมทำไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราฝึกฝนดีไหมครับว่าเราจะกล้าลองสิ่งใหม่ๆกล้าออกจากกรอบความคิดเดิมๆจากความเคยชินบ้างแล้วพี่น้องจะพบมิติใหม่ของการดำเนินชีวิตที่สร้างผลกระทบที่มากขึ้นมากขึ้นเอเมนไหมครับสิ่งที่สองครับสิ่งที่สองคือการเปลี่ยนเวลาว่างเป็นเวลาเรียนรู้นี่เป็นคำแนะนำสิ่งที่สองถ้าอยากจะเติบโตขึ้นและสร้างผลกระทบสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นพี่น้องต้องเปลี่ยนเวลาว่างเป็นเวลาเรียนรู้ทุกคนมีเวลาเท่ากันนะครับ24ชั่วโมงเท่าๆกันหมดการบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยกำลังบอกว่าเราไม่ได้จัดเวลาให้เพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันนะผมไม่มีเวลาอ่านหนังสือมันแปลว่าพี่น้องไม่ได้จัดเวลาอ่านหนังสือผมไม่มีเวลาเฝ้าเดี่ยวมันแปลว่าพี่น้องไม่ได้จัดเวลาเฝ้าเดี่ยวนะครับหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาเฝ้าเดี่ยวแต่มีเวลาเฝ้าดารานะฮะพระเยซูก็เป็นดาราคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่าลืมเฝ้าพระเยซูด้วยไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนเช้าแต่มีเวลาสไลด์หน้าจอทุกโซเชียลที่เราอยู่เราไม่ได้จัดเวลาให้ต่างหากไม่มีเวลามาโบสถ์เลยแต่มีเวลาไปเที่ยวมีเวลาไปเที่ยวมันแปลว่าเราไม่ได้จัดเวลามาโบสถ์อย่าบอกว่าไม่มีเวลามาโบสถ์ไม่มีเวลาไปดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเลยไม่มีเวลาเลยแต่มีเวลาดูแลลูกแมวลูกหมาที่น่ารักของเราบางคนมีกล้องวงจรปิดด้วยโอ้โหมาค่ายต้องสอดส่องดูแลให้ดีหลายคนดู2อย่างได้เก่งมากทั้งแกะทั้งแมวทั้งหมาดูแลได้หมดทั้งฝูงเลยนะครับงั้นเราไม่มีเวลาดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเนี่ยบางทีมันอาจจะแปลว่าเราไม่ได้ให้เวลากับการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าไม่ใช่เราไม่มีเวลาการดูแลแมวไม่ผิดนะครับดูแลสุนัขแมวไม่ผิดการไปเฝ้าดาราบ้างไปเกาะรั้วตรงสมรภูมิบ้างไม่ผิดนะครับนะฮะการได้ดูในโซเชียลไม่ผิดนะครับผมก็ใช้โซเชียลผมก็เล่นโซเชียลเหมือนกันโดยเฉพาะไอ้ที่ให้พุ่งทะยานเนี่ยผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับคือการที่เราไม่มีเวลาเนี่ยมันกำลังบอกว่าเราไม่ได้ให้เวลาฉะนั้นถ้าเราลองเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราเลิกพูดว่าเราไม่มีเวลาละเราพูดใหม่ว่าเราจะจัดเวลาสำหรับอะไรบ้างเราจะจัดเวลาสำหรับอะไรบ้างเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านมากขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแล้วเราจะพบว่าเรามีเวลาประเภทหนึ่งคือเวลาว่างนะมีเวลาว่างเราลองเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเวลาของการเรียนรู้บางอย่างนะครับอย่างเช่นระหว่างที่เรารออะไรบางอย่างเรารอคนเรารอรถระหว่างเราเดินทางเนี่ยเราทำอะไรได้ไหมเราลองขอพระเจ้าช่วยเราสร้างสรรค์นะผมปีสองปีนี้ผมไปใช้บริการคลินิกประกันสังคมจึงต้องไปตอนเช้ามากเลยนะครับเช้าจริงๆหลายคนมีประสบการณ์ร่วมกับผมเนี่ยคือเราไปตีห้าเพื่อไปเอาคิวใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเวลารอนานมากเลยนะฮะประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเพื่อจะไปพบกับหมอแล้วคุยกับหมอประมาณ3นาทีแล้วก็ไปรอยายอีกชั่วโมงกว่านะเบียดเสร็จแล้วครึ่งวันนะฮะได้คุยกับหมอ3นาทีเราจะมีเวลาว่างเยอะมากเลยตรงนั้นผมก็เคยไปนั่งดูว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยผมก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งคือหลับนะฮะหลับซึ่งก็มีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าเป็นโทษนะครับบางคนก็อ่านหนังสือก็ดีนะครับบางคนก็ดู YouTube ดูหนังฟังเพลงงั้นเราทุกคนมีเวลาแบบนี้อยู่จำนวนมหาศาลในวันหนึ่งนะครับเวลาเดินทางบนรถเมล์ในกรุงเทพนี่เป็นที่สุดของเวลาว่างแล้วนะครับเราทำอะไรไม่ได้เราอยู่ในที่แคบๆบนรถไฟฟ้าบนรถเมล์เดินทางมา8ชั่วโมงเอาไม่ถึงนะครับเราเดินไป8ชั่วโมงไม่ได้นะฮะเรามีเวลาว่างหลายประเภทเวลาเข้าห้องน้ำก็เป็นเวลาว่างแบบนึงลองใส่อะไรบางอย่างเข้าไปให้เกิดประโยชน์บ้างนะครับเอาหนังสือเข้าไปอ่านตอนเข้าห้องน้ำฟังพอดแคสต์ก็ได้หรือบางคนอยู่ช่วงการเปลี่ยนงานตกงานอยู่นะครับแทนที่เราจะนั่งร้องไห้เสียใจเราลองเปลี่ยนเวลาดูมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยของผมที่ผมมีเวลาอยู่ๆก็มีเวลาว่างขึ้นมาช่วงทำงานเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทในองค์กรจนผมไม่ค่อยมีอะไรทำช่วงแรกผมก็รู้สึกสะเทือนใจนะว่าเรากลายเป็นคนที่มีอะไรทำเพราะมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรโครงสร้างอะไรบางอย่างจนมันมีช่องว่างจนผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะวันหนึ่งนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่มันเป็นปีที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากในงานในบริษัท
ช่วงแรกก็รู้สึกแปลกๆว่าเรากลายเป็นคนไม่มีอะไรทำทั้งที่ปกติเป็นคนทำงานตลอดเวลาจนพระเจ้าบอกผมว่านี่เป็นเวลาที่ดีมากที่พระเจ้าจะให้ผมได้ทำบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้ทำเมื่อตอนเรายุ่งๆคือการได้อ่านพระคัมภีร์การได้เตรียมคำสอนที่ดีการศึกษาพระคัมภีร์การเพิ่มพูนความรู้เข้ามาในชีวิตการไปเทคคอร์สสัมมนาการไปดูงานการไปฝึกงานพี่น้องลองหาอะไรใส่ในเวลาว่างของท่านหรือบางคนที่เป็นนักศึกษาช่วงปิดเทอมเนี่ยลองหาประโยชน์ลงมาใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในช่วงเวลาปิดเทอมผมประทับใจน้องๆหลายคนมากว่าช่วงเวลาปิดเทอมเขาไปทำงานพาร์ทไทม์ผมจะชื่นชมเด็กเหล่านี้มากว่าเขาได้สร้างเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเวลาของการเรียนรู้ชีวิตผมเคยมีประสบการณ์ครั้งนึงตอนผมอยู่มัธยม1นะอายุประมาณ 12-13 คุณพ่อผมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วท่านก็เติมเต็มปิดเทอมผมด้วยการไปทำงานในโรงงานนะให้ผมไปแพ็คเสื้อผ้าเป็นหนึ่งในลูกจ้างแล้วให้เงินเดือน 1,000 นะครับตอนสมัยนู้นให้ผมทำงานอยู่เป็นเดือนเลยนะครับเพื่อไปอยู่ในลายแพ็คของกับคนงานส่งของผมต้องลากของไปส่งที่ห้างไปส่งที่ร้านค้าแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมโดนพนักงานขายเนี่ยด่านะฮะโดนด่าไปส่งของโดนพนักงานขายหน้าร้านเนี่ยด่าเพราะเขาไม่รู้ผมเป็นใครเพราะเขาไม่รู้ผมเป็นลูกเจ้าของนะครับผมไปแต่งตัวแบบแพ็คของโดนด่ากลับมาโอ้ผมแค้นใจมากเลยนะครับกลับมาเดินหาฝ่ายบุคคลนะครับอายุ13เดือนไปหาฝ่ายบุคคลบอกว่าคุณต้องจัดการกับพนักงานคนนี้เด็กคนนี้เอาเรื่องมาผมไม่ยอมนะมันด่าผมได้ยังไงนะผมแต่เป็นประสบการณ์เลยว่าเออเรารู้จักการทำงานในระดับล่างสุดของบริษัทเลยซึ่งเป็นสติปัญญาของคุณพ่อมาที่จับผมโยนลงไปในระบบงานที่อยู่ล่างสุดเลยนะครับเป็นพนักงานแพ็คของส่งของเนี่ยแล้วก็ถูกพนักงานหน้าร้านด่ามาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมเลยครับการที่วันนี้ผมเดินเข้าไปหาฝ่ายบุคคลเนี่ยแล้วไปบอกบุคคลว่าพนักงานห้างนี้คนนี้เนี่ยต้องจัดการเขานะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่ได้เชื่อผมนะครับฝ่ายบุคคลพี่ได้ใจนะออกไปเล่นข้างนอกหนูสิ่งที่3นะครับนอกจากเราต้องกล้าคิดกล้าทำนะครับแล้วก็เติมเต็มเวลาว่างสิ่งที่3คือเราต้องรู้จักการพบปะผู้คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเราต้องเลือกพบปะผู้คนนะครับชีวิตเรามีเวลาจำกัดที่ต้องอาจจะมีคนมากมายรายล้อมนะครับแต่เราต้องเลือกที่จะพบปะผู้คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นที่เขาได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาเราร่นเวลาการเรียนรู้ให้สั้นเข้าได้เราร่นเวลาของการเติบโตให้สั้นลงได้ด้วยการเข้าไปใกล้ชิดไปรู้จักไปพบปะกับผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตอนผมเชื่อใหม่ๆนะครับผมเริ่มรับใช้พระเจ้าเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมเราไม่เติบโตสักทีตอนนั้นผมไม่รู้นิยามเติบโตคืออะไรนะผมก็จินตนาการว่าเติบโตคงต้องหมายถึงทำอย่างโน้นหนึ่งนี้หลายอย่างแล้วผมก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่เติบโตสักทีมันมีหนทางยังไงไหมนะให้เราเติบโตขึ้นวันหนึ่งผมนั่งรถเมย์กลับจากผมจำไม่ได้กลับจากรับใช้อะไรบางอย่างก็นั่งรถเมย์ไปกับพี่กับดิงเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วนั่งเบาะหลังสุดเลยด้วยกันนะครับแล้วผมก็ถามคำถามเขาเป็นคนที่มีความเติบโตดีนะครับผมก็ถามเขาว่าเอ้ยทำยังไงอ่ะให้เติบโตขึ้นได้และพี่น้องครับบางครั้งประโยคบางประโยคเนี่ยเราไม่ต้องการคำพูดยาวๆเป็นชั่วโมงนะครับแค่ประโยคเดียวมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วผมถามเขาว่าทำยังไงอ่ะที่จะเติบโตขึ้นผมยังจำที่เขาบอกผมได้ว่าก็ไม่มีอะไรนี่ก็เขาบอกว่าก็ลงมือทำในสิ่งที่รู้ไงรู้อะไรก็ทำนั้นน่ะแล้วถ้ายังไม่รู้ก็ไปเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วพอรู้แล้วก็ทำไปดิทำสิ่งที่รู้แล้วมันอาจจะเป็นประโยคที่ฟังดูก็ตรรกะก็ง่ายๆเนาะแต่มันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวผมเหมือนกันว่าเออจริงเนาะจริงๆการเติบโตขึ้นในพระเจ้ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคุณรู้อะไรแล้วล่ะคุณก็ทำในสิ่งที่คุณรู้อ่ะวันนี้เรียนพระคัมภีร์มา6บทครึ่งเนี่ยรู้อะไรบ้างแล้วครับมีอะไรใหม่ไหมที่พระเจ้าพูดกับท่านเมื่อรับรู้แล้วเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำสิ่งที่รู้มันเป็นวงจรที่เรียบง่ายมากแล้วถ้าไม่รู้ล่ะผมไม่รู้เนี่ยต้องทำอย่างนี้ก็ไปเรียนรู้ให้รู้มีแหล่งความรู้มากมายที่เราจะไปเรียนรู้ได้พี่น้องครับฉะนั้นการที่เราตั้งใจว่าเราจะไปพบปะกับใครบางคนที่เขาสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากช่วยให้พี่น้องยกระดับได้อ
ยกระดับการดำเนินชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบให้มากขึ้นได้ด้วยการนำตัวไปใกล้คนที่เขาเคยมีประสบการณ์เคยสร้างการเปลี่ยนแปลงมาเคยขยายแคร์จนประสบความสำเร็จเคยตั้งที่จักจนประสบความสำเร็จเคยทำธุรกิจจนประสบความไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็รับข้อคิดรับประสบการณ์ของเขามาพัฒนากลายเป็นชีวิตของท่านแล้วท่านจะล้นเวลาการเติบโตขึ้นได้มากประการที่4นะครับคือการหาที่ปรึกษาที่ดีบางทีการไปพบปะคนเป็นครั้งๆเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่พี่น้องต้องมีที่ปรึกษาที่ดีที่คอยดูแลท่านอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นพี่เลี้ยงของท่านเป็นคนในครอบครัวเป็นผู้นำในคริสตจักรหรือเป็นคนที่เชี่ยวชาญในบางด้านก็ได้ทหารก็ต้องการครูฝึกนักกีฬาก็ต้องการโค้ชทุกคนจึงต้องการพี่เลี้ยงในการมาโค้ชตัวเราเพื่อให้เราเติบโตขึ้นผมเชื่อพระเจ้ามา31ปีนะครับผมมีพี่เลี้ยงเนี่ยหลายคนทีเดียวผมลองนั่งไล่เรียงดูว่าพี่เลี้ยงผมแต่ละช่วงเนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของผมบ้างและเติมเต็มความเข้าใจอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตผมบ้างและยกระดับผมให้สูงขึ้นในเรื่องอะไรบ้างพี่เลี้ยงคนแรกผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษามากอายุมากกว่าผมประมาณ10ปีแต่จบแค่ม.3เท่านั้นเองแล้วเขายากจนเขาเป็นคนครอบครัวแตกแยกเขาเป็นคนมีปัญหาครอบครัวเขาหน้าตาไม่หล่อคือไม่รู้เกี่ยวไงแต่ว่ารู้สึกว่าเขามีต้นทุนที่ไม่ค่อยดีครับการศึกษาก็น้อยเป็นคนต่างจังหวัดแต่เขาเป็นพี่เลี้ยงคนแรกของผมพระเจ้านำผมให้พบกับเขาและสิ่งที่ผมได้จากเขาคือเขาเป็นคนที่ดูแลฝูงแกะด้วยความรักเขามีความรักเขาเอาใจใส่เขาดูแลรายละเอียดของแต่ละคนจริงๆผมจำได้แล้วผมเชื่อพระเจ้าวันแรกเนี่ยที่โบสถ์แล้วพี่คนนี้ก็นัดผมเพื่อจะวันจันทร์เนี่ยไปเพื่อจะนัดผมอีกครั้งหนึ่งผมก็ตอบรับคำนัดผมเด็กวัยรุ่นผมก็ไปผมไปที่บ้านพี่คนนี้เนี่ยเขาก็ทำกับข้าวโอ้โหเต็มเลยนะครับชุดใหญ่เลยมันเป็นความทรงจำที่ดีมากคือจำได้ว่าไปกินข้าวบ้านพี่เขาครั้งแรกกับข้าวเยอะมากแล้วเราก็นั่งคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีมากเขาเป็นพี่ที่ดีมากอบอุ่นมากแล้วก็ให้ความรักจากพระเยซูคริสต์สอนผมเล่นกีตาร์สอนผมนมัสการนำผมให้รู้จักการดูแลคนด้วยความใกล้ชิดและลงรายละเอียดในการดูแลคนเติมเข้ามาเพราะผมเป็นคนแข็งกระด้างมากในชีวิตผมเป็นคนแข็งกระด้างมากๆในชีวิตก่อนจะมารู้จักพระเจ้าและพระเจ้าพาพี่เลี้ยงคนนี้มาเติมพี่เลี้ยงคนต่อมาของผมเนี่ยช่วยผมในวิธีคิดมากเป็นผมรับการสอนจากเขามาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีช่วยวางรากฐานความคิดให้ผมเป็นระบบระเบียบเพราะผมเป็นคนไม่มีระเบียบในชีวิตผมเป็นคนเรื่อยๆเป็นเด็กเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามสบายๆไม่มีตารางเวลาสอบวันไหนเดี๋ยวอ่านวันก่อนหน้าไม่มีตารางเวลาไม่มีอะไรเลยสบายๆลูกคนเล็กกลับบ้านก็กินกินนอนๆแต่พี่เลี้ยงคนที่สองเนี่ยเติมผมเรื่องความคิดรู้จักมีเหตุมีผลวิเคราะห์แยกแยะได้เติมผมจนผมมีความคิดความอ่านมากขึ้นพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งเนี่ยเติมผมเรื่องของการทำงานพระเจ้าความรับผิดชอบในการรับใช้พระเจ้าผมจำได้เลยผมบ้างานมากอยากจะช่วยในการรับใช้ในโบสถ์จนรับงานแบบไม่มีขีดจำกัดของชีวิตเลยจนกระทั่งทำไม่เสร็จทำยังไงก็ไม่เสร็จจนถึงเดทแล้วก็ไปบอกพี่เลี้ยงคนนี้ว่าพี่ผมขอโทษจริงๆผมทำไม่เสร็จผมก็เตรียมที่จะรับการหนุนใจใช่ไหมไม่เป็นไรนะสลันผมเป็นแค่วัยรุ่นนะไม่เป็นไรนะเข้าใจนะโอ้โหดีมากเลยทำงานที่ดีมากแต่พี่คนนี้ตอบผมว่าแล้วรับงานไปทำไมอ่ะผมเลยโอ้ยตายแล้วเราก็เตรียมตัวมารับการหนุนใจเนาะเขาถามว่าแล้วรับไปทำไมรู้ไหมว่ามันเสียหายคนอื่นถ้าไม่ไหวรับไปทำไมผมก็เลยคิดในใจว่าวันหลังไม่รับแล้ว ผมเลยเรียนรู้แล้วเนาะมันเป็นความรับผิดชอบนี่คือนิยามของรับผิดชอบคือเรารับแล้วไงเรารับมาแล้วดังนั้นถ้าเราไม่กล้าที่ถ้าเราไม่มั่นใจเราอย่ารับเข้ามาผมจึงเรียนรู้ที่จะเขาบอกผมว่าวันหลังต้อง learn to say no นะไม่ไหวอย่ารับต้องบริหารตัวเองให้ดีอย่ารับสิ่งที่เราไม่ไหวจริงๆรับผิดชอบแต่ถ้ารับแล้วคุณไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำให้มันสำเร็จนั้นพี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยมาเติมเต็มชีวิตของผมในเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้และพี่น้องล่ะครับ
พี่น้องมีใครไหมที่จะมาช่วยท่านในเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้นิสัยใจคอบางอย่างบุคลิกบางเรื่องจิตวิญญาณความเข้าใจความคิดความอ่านหรือบาดแผลในใจที่ต้องการคนมาช่วยพี่น้องครับพระเจ้าทำงานผ่านผู้เลี้ยงผ่านคนรอบข้างที่จะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับชีวิตของท่านเห็นไหมครับงั้นกลับไปวันนี้นะครับกลับไปจากค่ายนี้อธิษฐานตั้งใจดูว่าเราจะมีคนมาสร้างชีวิตเราสัก1คน2คน3คนไหมเราจะมีใครไหมที่รู้จักเราแล้วเข้ามาสร้างเรามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสิ่งที่5นะครับเราต้องรู้จักการเพิ่มทักษะชีวิตให้มากขึ้นถ้าพี่น้องอยากจะรับการยกระดับชีวิตสร้างผลกระทบให้มากขึ้นเนี่ยพี่น้องต้องรู้จักการเพิ่มทักษะชีวิตให้มากขึ้นด้วยอับราฮัมลินคอล์นเคยกล่าวว่าI will prepare and someday my chance will come. ผมจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้ววันใดวันหนึ่งโอกาสของผมจะมาถึงผมจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้ววันหนึ่งโอกาสจะมานี่คือคนที่รู้จักการเพิ่มต้นทุนให้กับชีวิตอยู่เสมอๆเพื่อวันหนึ่งโอกาสมาวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาแล้วเขาจะสามารถบินขึ้นทันทีเลยหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก่อนนะแล้วผมจะไปฝึกให้พร้อมเดี๋ยวพอมีโอกาสนะถ้าผมจะได้เทศนาเมื่อไหร่นะผมจะไปเรียนวิชาเทศนาพี่น้องครับการเทศนาจะมาไม่ถึงท่านเลยเราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนแล้ววันหนึ่งการเทศนาพระคำของพระเจ้าจะเข้ามาถึงชีวิตของท่านและท่านจะสามารถเทศนาตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เราต้องรู้จักการเตรียมตัวของเราให้พร้อมเพิ่มต้นทุนทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทักษะในการพูดทักษะในการฟังทักษะในการนำทักษะในการตามทักษะในการค้นหาความรู้ทักษะในการอยู่กับตัวเองอยู่กับคนอื่นทักษะในการหาเงินทักษะในการใช้เงินทักษะในการบริหารเวลาทักษะในการใช้ชีวิตทักษะเหล่านี้มันต้องเรียนรู้เราไม่มีข้ออ้างว่าเราจะไม่มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้าให้มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้และยิ่งเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยท่านจึงไม่มีข้ออ้างเลยว่าท่านจะไม่เป็นคนที่เติบโตขึ้นในทักษะต่างๆในชีวิตเอเมนมั้ยครับฉะนั้นเราต้องรู้จักการเพิ่มต้นทุนชีวิตของท่านให้มากขึ้นและมากขึ้นนะครับสิ่งที่6คือการอย่าเป็นคนอย่าทำอะไรฉาบฉวยนี่คือจุดตายเลยนะครับของคนที่จะไม่สามารถไปสู่ชีวิตของการสร้างผลกระทบได้มากขึ้นเพราะการเป็นคนทำอะไรฉาบฉวยพี่น้องกระต่ายเนี่ยแพ้เต่าไม่ใช่เพราะกระต่ายมันวิ่งช้าแต่กระต่ายมันชอบแวะมันชอบออกนอกทางมันชอบเดินไปทางนี้เอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยอย่างงั้นละกันเอ้ยอย่างงั้นดีกว่านะเอ้ยอย่าทำเลยเอ้ยคิดใหม่ทีไหมทำอะไรฉาบฉวยภาษาคนอายุมากหน่อยจะมีคำว่าหยิบโยงซึ่งผมไม่มั่นใจว่าครึ่งห้องประชุมรู้จักคำว่าหยิบโยงไหมผมเคยลองไปถามหลายคนผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยในชีวิตมีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมครับหยิบโยงเราเป็นคนรุ่นเดียวกันนะครับคือการทำอะไรที่ไม่เอาจริงเอาจังทำนิดทำหน่อยก็เลิกทำไม่สุดรู้ไม่จริงเหมือนไฟไม่ฟางโอ้เราจะเรียนรู้เรื่องการนมัสการกลับไปถึงโบสถ์โอ้ไม่เอาละรู้สึกว่าไม่ใช่ทางของเราผ่านไปเพียงแค่ข้ามคืนแล้วเปลี่ยนทิศอีกแล้วเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพี่น้องคนที่ฉลาดคนที่ขยันแต่ฉาบฉวยเนี่ยสำเร็จยากท่านมีสติปัญญาเป็นเลิศท่านเป็นคนที่ทำงานหนักแต่ท่านฉาบฉวยเหมือนเครื่องเร่งปื๊ดแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็ดับเครื่องเลยมันไม่ถึงที่หมายปลายทางแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่6นี่คืออย่าทำอะไรฉาบฉวยทำให้ถึงที่สุดถ้าท่านตั้งใจจะฝึกฝนในการเป็นผู้นำฝึกให้จนถึงที่สุดเรียนให้จบคอร์สเรียนให้ถึงที่สุดของการเปลี่ยนแปลงท่านอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะรู้พระคัมภีร์อ่านให้มันสุดอย่าเป็นคนตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ฉาบฉวยมกราปฐมกาลธันวาก็อพยพจบอยู่แค่นั้นมกราปฐมกาลจบธันวาอพยพอีกแล้วไม่ไปไหนเลยไม่เข้าคณะอันเลยเพราะว่าฉาบฉวยฮึดอยู่ที่นั้นแล้วก็แผ่วละไม่อ่านละเอาไว้ฮึดใหม่ปีหน้าพี่น้องครับอย่าเป็นคนทำอะไรฉาบฉวยเองไหมครับสิ่งที่7นะครับพักผ่อนก่อนจะเจ็บป่วย
เราเรียนรู้ไปแล้วในข้อคิดนี้อย่างมากจากค่ายครั้งนี้เรียนรู้ที่จะหยุดพักซึ่งเป็นข้อที่ผมต้องเรียนรู้อย่างมากผมยิ่งใส่เป็นข้อที่7นะฮะเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยผมพักไม่เป็นผมจึงมักจะบอกทีมงานบอกว่าสิ่งที่ช่วยผมได้มากคือพาผมไปเที่ยวเพราะผมเที่ยวไม่ค่อยเป็นพาผมไปผมอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับผมไปไหนไม่เป็นผมไปอยู่ที่ผมมาที่นี่ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอกจากมาห้องประชุมกลับไปที่พักมาห้องประชุมกลับไปที่พักเพราะผมเป็นคนที่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรกินกาแฟเหรอก็เดี๋ยวกินอยู่ที่ห้องก็ได้มั้งไปดูต้นไม้เหรอมันก็มันเหมือนกันเนาะต้นไม้ก็ต้นเดียวกันเนาะไปดูน้ำน้ำตกไหลเหรอก็มันก็เป็นน้ำไหลลงมามันก็ไม่มีอะไรเนาะคนแบบนี้อันนั้นมันเลยมีปัญหาในการหยุดพักเพราะผมรู้จะพักยังไงพักไม่เป็นงั้นพี่น้องเราต้องเรียนรู้แหละผมก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะหยุดแล้วก็หาทางพักก่อนที่จะเจ็บป่วยซะก่อนก่อนที่จะหมดแรงซะก่อนโอเคนะครับพี่น้องครับฉะนั้นหวังว่ากลับจากค่ายนี้พี่น้องจะได้เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างและพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจด้วยประเด็นสุดท้ายและอยากให้พี่น้องได้ตอบสนองคำสอนทั้ง7บทนี้อยากให้พี่น้องได้ลองทบทวนดูนะครับว่าเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตไปพี่น้องรู้แล้วเหรอว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยในการที่จะเรียกพี่น้องให้ทำบางสิ่งทำบางอย่างและพี่น้องอยากจะยกระดับคุณค่าในชีวิตอยากจะยกระดับในการดำเนินชีวิตให้สูงยิ่งขึ้นมีผลกระทบมากขึ้นต่อคนประกาศข่าวประเสริฐรับใช้พระเจ้าเป็นพระพรต่อคนในสังคมต่อคนในครอบครัวพี่น้องอยากจะขยายขอบเขตของผลกระทบให้มากขึ้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องใช้เวลา5นาทีนะครับหลังจากที่จบอันนี้5นาทีอยากให้พี่น้องเขียนเขาเรียกเป็นคำคมสุดท้ายของชีวิตในพระคัมภีร์เนี่ยมีอาจารย์ผู้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยมักจะเขียนบางประโยคที่เหมือนเป็นคำคมของชีวิตอะที่บ่งบอกถึงความตั้งใจแรงกล้าของชีวิตอย่างเช่นผมกิจการ20ข้อ24ที่อ่านตอนต้นเช่นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าจึงมีค่าแต่ขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันหรือว่าฟิลิปปีสามข้อ12ก็เหมือนเป็นประโยคเด็ดโค้ดของชีวิตบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้สำหรับเป็นเพราะพระเยซูทรงฉวยข้าพเจ้าไว้หรือโยชูวา24:15บอกว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนิบัติพระยาเวห์อยากให้พี่น้องใช้เวลาสั้นๆ สักไม่เกิน5นาทีลองทบทวนคำสอนทั้ง7บทนี้แล้วท่านจะบอกพระเจ้าว่าท่านจะใช้ชีวิตยังไงจากวันนี้เป็นต้นไปท่านจะลงเอยชีวิตเป็นแบบไหนท่านจะมีชีวิตที่มีเส้นทางยังไงท่านมีปณิธานอะไรที่มุ่งมั่นอะไรที่อยากจะบอกเป็นข้อคิดข้อเขียนของท่านเป็นคำคมของชีวิตของท่านอยากใช้เวลานี้ดีไหมครับส่วนตัวของท่านนะครับนั่งคิดดูใคร่ควรดูแล้วเขียนลงไปในสมองของท่านอาจจะเป็นประโยคที่ท่านจะเขียนเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็ได้เหมือนจานเปาโลเขียนจดหมายถึงลูกหลานแบบอารมณ์แบบนั้นเลยท่านจะสั่งเสียอะไรครับประมาณนั้นสมมุตินี่คือชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตแล้วจะจบละชีวิตนี้นะครับท่านจะสั่งเสียอะไรไว้อะไรคือข้อคิดอะไรคือประโยคสรุปของชีวิตท่านจะบอกอะไรลูกหลานครับลูกเอ๋ยอย่าทำตามพ่อเลย ท่านจะบอกอะไร